เกี่ยวกับเรื่องของขบวนการหลอกไปทำงานที่ประเทศเมียนมาแล้วการหลอกเข้าไปนั้นเป็นการหลอกไปค้าบริการทางเพศซะเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือการหลอกไปครั้งนี้นั้นเข้าไปในเขตการปกครองพิเศษที่อำนาจรัฐไทยอำนาจรัฐเมียนมาบางทีล้วงเข้าไปถึงไม่ได้แล้วเข้าไปต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าชีวิตนั้นดั่งนรกติดตามพร้อมกันตอนที่2กับรายงานพิเศษของคุณนรพรพจน์จำเนียนครับยากมากที่จะออกตรงนั้นเพราะว่าน้องไปไกลมากพ่อเหยื่อคนไทยวัย20ปียังรอความหวังจะได้เจอหน้าลูกสาวอีกครั้งหลังลูกสาวถูกเพื่อนชาวจีนในพัทยาหลอกไปเที่ยวที่เมียนมาด้วยกันแต่สุดท้ายกลับปล่อยทิ้งไว้ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายนานนับเดือนระหว่างที่ถูกกักขังอยู่ในห้องแคบๆเป็นเมืองที่ห่างไกลไม่รู้ว่าที่ไหนและยากที่ทางการไทยและเมียนมาจะเข้าช่วยเหลือเธอตกเป็นหนี้กว่า 300,000 บาทสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับน้องเพราะกลับไปคือหนึ่งฉีดยานะครับหรือบังคับไปเสพยากักขังหน่วงเหนียวทุกอย่างครับเมื่อเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามไปถึงฝั่งเมียนมาจะถูกส่งไปทำงานเขตปกครองพิเศษแหล่งลงทุนใหญ่ของกลุ่มทุนสีเทาอย่างรัชชานคือเล้าไก่ในเขตว้าเมืองป๊อกเมืองลารัฐกะเหรี่ยงที่เมืองชเวกกโกและพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยท่าขี้เหล็กและเมียววดีการเข้าช่วยเหลือเหยื่อคนไทยในเมียนมาเป็นเรื่องยากมากประธานมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่าปีนี้มีเหยื่อคนไทยที่ถูกหลอกจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างประสานทางการเมียนมาสิ่งที่เราต้องการนะที่เขาจะต้องช่วยให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลมากที่สุดก็คือ location การทำงานยากลำบากมากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคนไทยมีทั้งถูกหลอกและเต็มใจซึ่งการช่วยเหลือต้องใช้เวลาเพราะบางจุดเป็นพื้นที่ปิดทำธุรกิจสีเทาส่วนกลางของเมียนมาไม่สามารถเข้าไปได้การช่วยเหลือแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักแสนบาทในพม่าเนี่ยเขามีหลายชนเผ่านะครับมีทั้งกองกำลังชนกลุ่มน้อยกองกำลังว้าแดงนะครับนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลกลางเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดขอความกรุณาท่านอย่าไปนะครับเพราะว่าท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วท่านควบคุมอะไรไม่ได้ด่านแม่สายเป็นจุดรอรับเหยื่อแรงงานไทยที่ถูกหลอกไปทำงานผิดกฎหมายที่เมียนมาจุดนี้แม้จะไม่ใช่จุดแรกที่แรงงานไทยใช้ข้ามผ่านไปทำงานเพราะพวกเขาเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติแต่จุดนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าครอบครัวและทางการไทยต้องมารอรับเหยื่อด้วยความหวังว่าจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งขอความช่วยเหลือช่วงธันวาคม2564จนถึงปัจจุบัน54รายช่วยเหลือได้แล้ว26รายรอความช่วยเหลือติดต่อไม่ได้อีก28รายโดยฝ่ายกงสุลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝ่ายปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประสานไปยังจุดติดต่อเพื่อให้การช่วยเหลือการที่เราพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศพม่าเนี่ยหลายๆคนก็รู้ว่าเงื่อนไขการดำรงชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดียิ่งมาทำงานในอะไรที่อะไรแปลกๆตรงเนี้ยค่ะมันก็ยิ่งอาจจะทำให้ชีวิตยากแล้วก็อาจจะทำแบบแล้วหาทางกลับบ้านก็จะยิ่งยากนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยมีวิจารณญาณในการดูโฆษณาหรือการสมัครงานต่างๆว่าเป็นยังไงแล้วยิ่งถ้าสมมติว่ามันแปลกๆจริงๆมาเมืองอะไรก็ไม่รู้ค่ะจะต้องหารีวิวนิดนึงค่ะขบวนการค้ามนุษย์หลอกเหยื่อข้ามไปทำงานที่เมียนมาอย่างพบเห็นอย่างต่อเนื่องผ่านทั้งเว็บไซต์และเอเจนซี่เถื่อนยากต่อการปราบปรามให้สิ้นซากใครที่กำลังจะข้ามไปต้องคิดให้รอบครอบเพราะอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกเลยหลานชปกรรามสันเทียและชิดภากรโกบุตรถ่ายภาพนรพรพจน์จำเนียนสำนักข่าววันนิวส์รายงานดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี